หน้าก็จะเริ่มต้นแล้วสําหรับการโหวตประธานสภานะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนจะเข้าสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วคุณผู้ชมดูภาพกันก่อนวันที่4กรกฎาคมในสัปดาห์หน้าที่จะมีการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็จะเป็นประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งด้วยเนี่ยนะคะศึกชิงเก้าอี้ประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองณตอนนี้ก็คือใช้เสียงของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดในการโหวตนะคะต้องได้มากกว่ากึ่งหนึ่งซึ่งณตอนะ นี้จาก500คนอย่างที่เราทราบนะคะว่าก้าวไกลเสียสอสอไปแล้ว1คนก็จะอยู่ที่4 9 9เสียงต้องได้กึ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมถึงจะทําให้ได้ตําแหน่งประธานสภามาและที่สําคัญเก้าอี้ตัวนี้การโหวตเป็นเอกสิทธิ์ของสอสอแต่ละคนแม้ว่าในแต่ละพักจะบอกว่าขอให้โหวตตามมติพักก็ตามแต่ไม่มีใครล่วงรู้ได้เพราะเป็นการโหวตแบบลับไม่เหมือนกับการโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นการโหวตแบบเปิดเผยนะคะส่วนการโหวตนายก รัฐมนตรีเนี่ยคาดการว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนหน้ากรกฎาคมนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณวันที่13กรกฎาคมต้องได้เสียงจากทั้ง2อสภา,าเลยค่ะสำหรับนายกนะคะก็คือทั้งสอสอ500เสียงสวออ,อีก250เสียงนะคะ750คนต้องได้มากกว่ากึ่ง1คือ376เสียงตรงนี้ล่ละค่ะที่ต้องจับตาอีกเหมือนกันว่าเก้าอี้สอสอของเก้าไกลที่หายไปจะกลับมาทันยกมือโหวตให้อีกหคะแนนให้กับคุณพิธา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่ามาเจาะดูก็อี้ตัวนี้ว่ามีความสําคัญยังไงนะคะเพราะว่าวันนี้ก้าวไกลเพิ่งนําทีมสสไปรายงานตัวที่รัฐสภาตัวเลขต้องใช้คํำนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าโดยนิตินัยหรือว่าเสียงที่ประชาชนโหวตกันเข้ามาเนี่ยก้าวไกลมีสสร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงก็จริงนะคะโดยนิตินัยแต่โดยพฤตินัยเสียงที่จะเอาไปใช้ได้ดูเหมือนจะเหลือแค่ร้อยห้าสิบเสียงเพราะว่าเสียงที่หายไปคือคุณนาทีพัฒน์กุลเศ,ษศรษฐิต์นะคะ ที่ต้องคดีเมาแล้วขับและสารตัดสินแล้วเป็นคดีอาญานะคะสิ้นสมาชิกภาพสสไปตามที่กฎหมายกําหนดค่ะหลังจากได้ประธานสภาแล้วก็จะมีการเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อนะคะเป็นคุณสุเทพอู่อ้นขึ้นมาแทนภายใน7วันหลังจากมีประธานสภาเพราะนั้นน่ะชัดเจนว่าสัปดาห์หน้าเลือกประธานสภาขาดไปแน่ๆหนึ่งเสียงนี้นะคะแต่ ประเด็นก็คือต่อให้เจวันต่อมาเลื่อนของบัญชีรายชื่อคุณสุเทพขึ้นมาแทนคุณนทีพัฒแล้วเนี่ยจะใช้เสียงของคุณสุเทพได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวได้มีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนสอสอจะถวายสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นการประชุมรัฐสภานั่นหมายความว่าถ้าไม่ชิงเปิดประชุมสภาก่อน จะมีวาระไหนไหมที่จะทําให้คุณสุเทพสามารถถวายสัตว์ได้แล้วมาใช้สิทธิ์บวชเลือกนายกรัฐมนตรีนี่เป็นสิ่งที่ต้องจับตาการทําหน้าที่วาระแรกๆของประธานสาภาคนใหม่ซึ่งมาถึงตอนนี้กลายเป็นว่ายังไม่รู้เลยนะคะว่าจะเป็นคนของพักไหนจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยอ้าวขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมในส่วนของก้าวไกล หลังจากได้นายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าคุณพิธาจะฝ่าผนังทองแดงกำแพงเหล็กได้แล้วไหมเนี่นะคะ อย่าลืมว่านอกจากต้องได้เสียงสอสอแล้วต้องได้เสียงสอวอด้วยตอนนี้เนี่ยหาเสียงกับสอวอไปถึงไหนยังไงแล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าก้าวไกลได้มีการนัดหมายเจอกับบรรดาสอวอ,อย่างเป็นทางการแต่สิ่งที่สอวอหลายคนสะท้อนออกมาตอนนี้คือมีความกังวลกับเรื่องของการขอแก้มาตรา112ที่อาจจะ ทำให้เกิดความรู้สึกกระทบกระเทือนในเรื่องของสถาบันแม้ทางก้าวไกลจะยืนยันนะคะว่าเป็นการทําให้สถาบันนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนและมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่ต้องจับตาว่าการใช้ย,ยุทธการเส้นเลือดฝอยก็คือให้บรรดาแกนนําของพักไปเจอกับสอวอแบบเป็นรายบุคคลเพื่อขอคะแนนเสียงและชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องของมาตรา112จะได้ผลไหมก้าวไกลจะยอมลดเพดานข้อต่อสู้เรื่องนี้ลงมาในขณะ ที่สอวอจะเคารพฉันทามติของประชาชนแค่ไหนเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาไปพร้อมๆกันนี่คือสัตว์ทุกความจริงในวันนี้นะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี